านใหญ่ครับโดนไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งต่อเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงและไม่แจ้งก่อนบ่ายทั้งหมดเวลาต่อการตรวจนครบาล2ก่อนเริ่มการชุมนุมตามมาตรา10และมาตรา12เริ่มจัดการชุมนุมคณะพ.ศ. 2558อันเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา14อาศัยอำนาจตามมาตรา21เล็บ1อำนาจจัดการชุมนุมสาธารณะการชุมนุมสาธารณะปี2558จึงให้ยกเลิกการชุมนุมภายในเวลา 16:30 น.ของวันที่27พฤศจิกายน2563เมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่